ในน้ำมีปลาในนามีข้าวสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยที่ให้ความสำคัญของปลาและข้าวมาเนิ่นนานโดยกินข้าวเป็นอาหารหลักกินปลาเป็นกับข้าวจนมีคำทักทายที่คุ้นเคยว่ากินข้าวกินปลามาหรือยังจังหวัดศรีสะเกษมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มประชาชนร้อยละ80มีอาชีพทำนาซึ่งนอกจากเป็นแหล่งปลูกข้าวแล้วยังเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาในนาข้าวชาวนาแต่ละครัวเรือนจะมีบ่อปลาในที่นาของตนเองครัวเรือนละ 1-4 บ่อจากการสำรวจมีประมาณ 180,000 บ่อกระจายทั่วพื้นที่ของจังหวัดวิถีชีวิตของคนชนบทจึงผูกพันกับการทำนาและการจับปลาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวจึงเป็นที่มาของประมงท้องนาข้าวใหม่ปลามันต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีเมื่อมีฝนตกลงมาท้องทุ่งก็เริ่มเขียวขจีด้วยต้นข้าวชีวิตของชาวนาก็จะยุ่งกับการทำนาตั้งแต่เช้าจนค่ำขณะเดียวกันบรรดาพ่อแม่ปลาทั้งที่อยู่ในบ่อและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างก็ทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ออกลูกวางไข่และหากินจนเติบใหญ่ในผืนนาเมื่อเวลาผ่านพ้นไปไม่นานก็ย่างเข้าปลายฝนต้นหนาวจากท้องทุ่งสีเขียวก็เริ่มเปลี่ยนสีไปทีละน้อยจนกลายเป็นทุ่งสีทองที่เต็มไปด้วยรวงข้าวชาวนาก็เบิกบานอิ่มอกอิ่มใจกับผลผลิตที่ออกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมวลหมู่ฝูงปลาตัวน้อยก็กลายเป็นปลาหนุ่มสาวต่างรีบเร่งสะสมพลังงานเพื่อเป็นอาหารสำรองไว้ต่อสู้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจึงเห็นปลาตัวอ้วนและมีไขมันมากบริเวณหน้าท้องและแล้วเมื่อลมหนาวพัดมาฝูงปลาน้อยใหญ่ต่างก็รีบเร่งเดินทางลงสู่ห้วยหนองและบ่อปลาในนาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ๆเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนข้าวในนาส่วนใหญ่เริ่มสุกและมีการเก็บเกี่ยวชาวนาก็ได้กินข้าวใหม่ที่หอมและอร่อยน้ำในนาเริ่มแห้งขอดชาวนาต่างพากันจับปลาในนาของตนเองแต่ปลาส่วนใหญ่จะไปอาศัยในบ่อปลาในนาข้าวซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสูบน้ำจับปลาในบ่อนาไว้กินในครัวเรือนและจับขายสำหรับเส้นทางการตลาดของปลาท้องนานั้นมีพ่อค้ามารับซื้อรวบรวมในท้องถิ่นและส่งขายต่อให้พ่อค้าในอำเภอและจังหวัดต่อไปโดยขายเป็นปลาสดในตลาดทำปลาตากแห้งและทำปลาร้าโดยชนิดของปลาที่พบเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลากระดีและปลาอื่นๆปลาท้องนาที่ว่านี้ในการจับพ้นผิดนั้นก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมแล้วก็มกราคมก็จะมีเกือบทุกหมู่บ้านที่รวมปลาเพื่อที่จะส่งจำหน่ายในภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัดนะครับมีราคาของปลานี่จะค่อนข้างได้ราคาดีนะครับแล้วมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาอย่างปลาช่อนขนาดใหญ่นี้ราคาขายส่งก็อยู่ที่110บาทการจับปลาในบ่อปลาของชาวนาก็ดำเนินเรื่อยไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการรวมญาติคนที่ไปทำงานต่างถิ่นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างก็เดินทางกลับบ้านและในช่วงนี้เองก็จะมีการจับปลาในบ่อประชาชนส่วนใหญ่จะมีความสุขกันทั่วหน้าที่ได้กินข้าวใหม่ปลามันและรับประทานอาหารร่วมกันอีกครั้ง